ดีค่ะต้อนรับสู่ข่าวค่ำทีวีไทยพบกับดิฉันจีราชาตาอย่างรัศมีค่ะและผมวรชนรินทรวิทูลครับไปกันที่ประเด็นเด่นของข่าวค่ำคืนนี้ครับหลายฝ่ายแสดงความเป็นห่วงการชุมนุมของกลุ่มนปช.ที่ท้องสนามหลวงขณะที่นายกรัฐมนตรีสั่งเจ้าหน้าที่ดูแลควบคุมสถานการณ์อย่างใกล้ชิดประชุมสรุปคดีตั้งประเด็นการเมืองปมเหตุยิงสนธิลิ้นทองกุลแกนนำพันธมิตรพร้อมยืนยันคดีคืบหน้าไปมากแล้วแต่ยังบอกไม่ได้ราคาเนื้อหมูและอาหารสดที่แพงขึ้นทำให้ประชาชนบางส่วนต้องปรับตัวหันมาซื้ออาหารสำเร็จรูปแทนการซื้อวัตถุดิบมาปรุงรับประทานเองบ้านเกาะหมากจังหวัดพัทลุงเตรียมคัดค้านการประมูลรังนกให้เป็นโมฆะเพราะหลักเกณฑ์ไม่เป็นธรรมอาจทำให้ท้องถิ่นสูญเสียรายได้กรมส่งเสริมการส่งออกเปิดอบรมนักออกแบบแฟชั่นรุ่นใหม่เพื่อพัฒนาฝีมือให้ทัดเทียมนักออกแบบระดับโลกการชุมนุมของนปช.ในวันนี้มีการปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์นะครับคือจะไม่มีการกดดันหรือว่าขับไล่ประธานองคมนตรีและรัฐบาลแต่กำลังหายุทธศาสตร์รูปแบบใหม่ของนปช.และในเวทีค่ำนี้เตรียมที่จะมีการเปิดตัวแกนนำนปช.รุ่นที่2พร้อมกับเพิ่มข้อเรียกร้องให้รัฐบาลยุติการดำเนินคดีกับแกนนำและแนวร่วมทั่วประเทศขณะที่ผู้ชุมนุมส่วนหนึ่งเกรงว่าจะไม่ได้รับความปลอดภัยจึงไม่สวมเสื้อแดงไปร่วมงานการนัดชุมนุมกันที่บริเวณท้องสนามหลวงของกลุ่มนปช.มีผู้ชุมนุมจำนวนมากเข้าร่วมแต่ผู้ชุมนุมส่วนหนึ่งปฏิเสธที่จะสวมเสื้อแดงซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของกลุ่มโดยยอมรับว่าหวั่นเกรงความไม่ปลอดภัยขณะที่พื้นที่โดยรอบเต็มไปด้วยการรักษาความปลอดภัยทั้งจากตำรวจและกาดของกลุ่มนปช.นายจรัญดิษฐาพิชัยแกนนำนปช.เปิดเผยว่าการชุมนุมในวันนี้จะมีการเปิดตัวแกนนำนปช.รุ่นที่2พร้อมทั้งอ่านแถลงการเพิ่มเติมข้อเรียกร้องจากเดิมคือการยุติการดำเนินคดีกับแกนนำและแนวร่วมนปช.ทั่วประเทศเนื่องจากพระราชกำหนดบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินได้ถูกประกาศยกเลิกไปแล้วพร้อมกันนั้นก็จะเปิดแผนงานของกลุ่มโดยเฉพาะการจัดตั้งสมัชชานปช.เพื่อระดมความเห็นและกำหนดแนวทางในการขับไล่รัฐบาลรวมถึงการลงพื้นที่สร้างแนวร่วมให้มากขึ้นก่อนหน้านี้นายสมยศพฤกษาเกษมสุขแกนนำนปช.ยืนยันถึงหลักการชุมนุมโดยสันติและย้ำถึงเป้าหมายของกลุ่มนปช.ที่ต้องสะท้อนให้รัฐบาลเห็นถึงกลุ่มนปช.ที่ยังคงต่อต้านและขับไล่ต่อไปโดยเฉพาะการเปิดวิดีโอลิงก์หรือโฟนอินการชุมนุมของกลุ่มนปช.ในต่างประเทศนอกจากนี้การชุมนุมของนปช.บริเวณสนามหลวงวันนี้ถูกจำกัดให้ใช้พื้นที่เพียงส่วนหนึ่งจากทั้งหมด4ส่วนเนื่องจากกทม.มอบพื้นที่ให้หน่วยงานต่างๆเพื่อเตรียมจัดงานวันแรงงานแห่งชาติวันวิสาขบูชาและวันพืชมงคลและมีข้อสังเกตให้เห็นว่าผู้ชุมนุมครั้งนี้แตกต่างจากทุกครั้งเนื่องจากส่วนใหญ่เป็นการเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัวและรถตู้เท่านั้นซึ่งไม่มีรถโดยสารขนาดใหญ่มาส่งผู้ชุมนุมเหมือนทุกครั้งที่มีการนัดชุมนุมใหญ่พรรคเพื่อไทยเรียกร้องรัฐบาลรับผิดชอบต่อการชุมนุมตามสิทธิรัฐธรรมนูญของกลุ่มนปช.โดยอ้างนะคะว่ามือที่3เตรียมสร้างสถานการณ์วุ่นวายขณะที่นายกรัฐมนตรียังไม่ได้รับรายงานข้อมูลด้านการข่าวถึงเหตุความรุนแรงทั้งเกมใต้ดินและการติดอาวุธแม้นายกรัฐมนตรีจะยืนยันว่าไม่พบมูลเหตุของความรุนแรงที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการชุมนุมของกลุ่มนปช.แม้ว่าก่อนหน้านี้แกนนำบางคนจะระบุถึงการติดอาวุธและการเดินเกมใต้ดินขับไล่รัฐบาลก็ตามแต่ได้สั่งและกำชับตำรวจทำหน้าที่ดูแลและควบคุมสถานการณ์ให้อยู่ในความเรียบร้อยคือการยกเลิกพรก.นี่คงไม่ได้หมายความว่ารัฐบาลไม่ติดตามสถานการณ์หรือว่าต้องเฝ้าระวังเหตุการณ์ต่างๆนะครับเพียงแต่ว่าก็จะไม่มีการใช้อำนาจพิเศษได้เท่านั้นเองนะครับแต่ว่าเจ้าหน้าที่หลายๆฝ่ายก็มีหน้าที่ในการดูแลความสงบเรียบร้อยอยู่แล้วนะครับแล้วเราก็ทราบดีว่าเหตุการณ์ซึ่งเพิ่งผ่านพ้นไปเนี่ยอาจจะทำให้มันมีอารมณ์ที่ตกค้างอยู่ก็พยายามที่จะดูแลทำความเข้าใจนะครับแล้วก็มอบหมายให้ทางเจ้าหน้าที่ต่างๆเนี่ยช่วยคลี่คลายสถานการณ์นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ได้กำชับเจ้าหน้าที่ไปนะครับว่าให้ช่วยดูแลว่าทุกอย่างเรียบร้อยครับ
ขณะที่พรรคเพื่อไทยตั้งข้อสังเกตถึงการชุมนุมของกลุ่มนปช.โดยนายวิทยาบุรณสิริประธานวิปฝ่ายค้านย้ำถึงมุมมองของการชุมนุมที่กลุ่มนปช.จะดึงบทเรียนในอดีตมาเป็นแนวทางในการเพิ่มความระมัดระวังมากขึ้นและอาจเตรียมแผนวางหลุมพรางจับมือที่3เพื่อชี้ให้เห็นถึงข้อเท็จจริงที่ฝ่ายรัฐบาลเข้ามาสร้างสถานการณ์การชุมนุมที่ใช้ความรุนแรงนายพร้อมพงษ์นพฤทธิ์โฆษกพรรคเพื่อไทยเปิดเผยถึงข้อมูลของพรรคที่พบว่ามีการเตรียมการสร้างสถานการณ์โดยผู้ชุมนุมปลอมซึ่งเป็นคนต่างด้าวทั้งที่มีอาวุธสงครามไว้ในครอบครองและเข้ามาก่อเหตุความรุนแรงพร้อมให้ความมั่นใจที่จะแถลงข่าวเปิดเผยข้อเท็จจริงในวันพรุ่งนี้ด้านนายแพทย์บุรณัสสมุทรโฆษกพรรคประชาธิปัตย์แสดงความเป็นห่วงต่อสถานการณ์การชุมนุมพร้อมระบุถึงการประเมินสถานการณ์ของศูนย์ปฏิบัติการติดตามสถานการณ์หรือวอร์รูมของพรรคที่พบว่าการชุมนุมของกลุ่มนปช.เป็นหนึ่งใน4ประเด็นที่อาจก่อความวุ่นวายในบ้านเมืองเช่นเดียวกับความพยายามของกลุ่มบิดเบือนข้อเท็จจริงการปลุกระดมและการเคลื่อนไหวนอกประเทศจึงเสนอให้รัฐบาลเร่งสร้างความเชื่อมั่นทุกด้านรวมทั้งเดินหน้าปฏิรูปการเมืองให้เร็วที่สุดความพยายามในการหาทางออกให้กับบ้านเมืองนอกจากเวทีที่เปิดจากรัฐบาลในการแก้ไขรัฐธรรมนูญและการผลักดันกฎหมายนิรโทษกรรมแล้วทางประธานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติก็เชื่อว่าสถานการณ์บ้านเมืองจะกลับสู่ความสงบได้ก็ขึ้นอยู่กับท่าทีของนายกรัฐมนตรีด้วยนะครับโดยนายกรัฐมนตรีจะต้องเป็นผู้ที่มีบทบาทเป็นผู้นำของประเทศมากกว่าที่จะเป็นผู้นำของรัฐบาลพร้อมกันนั้นก็ต้องมีความจริงจังและจริงใจต่อทุกแนวทางในการแก้วิกฤตของบ้านเมืองนายโคธมริยาประธานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเห็นว่านายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนายกรัฐมนตรีจำเป็นต้องเดินตามแนวทางการปฏิรูปการเมืองเพื่อสร้างความปรองดองในสังคมและในชาติอย่างจริงจังและต้องจริงใจต่อทุกกระบวนการที่เกิดขึ้นหลังจากรับฟังและตอบรับข้อเสนอจากทุกฝ่ายทั้งประเด็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญและประเด็นการนิรโทษกรรมนักการเมืองจึงจะสามารถสร้างความสงบเรียบร้อยให้เกิดขึ้นในบ้านเมืองได้ซึ่งไม่จำเป็นต้องอาศัยคนกลางมาไกล่เกลี่ยความขัดแย้งที่เกิดขึ้นนายโคธมเห็นว่ารูปแบบการเสวนาเป็นองค์ประกอบที่สำคัญต่อการแก้ไขวิกฤตบ้านเมืองแต่ความสำคัญอยู่ที่การดำรงบทบาทของนายกรัฐมนตรีด้วยที่จะต้องเป็นผู้นำประเทศเพื่อแก้ปัญหาเศรษฐกิจฟื้นฟูจิตใจของประชาชนโดยสละประโยชน์ทางการเมืองหรือละทิ้งบทบาทการเป็นผู้นำเฉพาะรัฐบาลอย่างเดียวสอดคล้องกับความเห็นของนายอัสดางปณิกบุตรอดีตคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงที่กล่าวย้ำให้นายกรัฐมนตรีแสดงความกล้าที่จะเดินหน้าต่อทุกกระบวนการอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะการแก้รัฐธรรมนูญและการนิรโทษกรรมแต่เห็นว่าควรมอบหมายภารกิจนี้ให้แก่องค์กรที่เป็นกลางเข้ามาดำเนินการโดยปราศจากการครอบงำรวมถึงการดำเนินการคืนสิทธิทางการเมืองก็ต้องยึดหลักนิติธรรมซึ่งจะต้องมีการพิจารณาการถูกตัดสิทธิระหว่างกรณีกฎหมายไม่เป็นธรรมต่อพรรคการเมืองกับพรรคการเมืองกระทำผิดทั้งที่รับรู้ถึงข้อบัญญัติของกฎหมายนายอัสดางยังเห็นด้วยครับว่าพรรคการเมืองก็ต้องสนับสนุนแนวทางการแก้วิกฤตเช่นกันโดยเฉพาะพรรคประชาธิปัตย์ไม่ควรออกมาคัดค้านข้อเสนอของฝ่ายตรงข้ามซึ่งมองไปที่ความเสียเปรียบทางการเมืองไม่ได้พิจารณาประโยชน์ของส่วนรวมสำหรับคดียิงนายสนธิลิ้มทองกุลขณะนี้ตำรวจตัดประเด็นเรื่องชู้สาวและเรื่องส่วนตัวทิ้งไปแล้วนะคะคงเหลือเพียงแค่ประเด็นการเมืองเท่านั้นพร้อมกับยืนยันว่าตอนนี้คดีคืบหน้าไปมากและคาดว่าสัปดาห์หน้าจะรู้ตัวผู้ที่เกี่ยวข้องค่ะพนักงานสืบสวนสอบสวนคดียิงนายสนธิลิ้มทองกุลแกนนำกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงในการประชุมและสรุปรายงานความคืบหน้าต่อหัวหน้าพนักงานสอบสวนหลังครบกำหนดเวลา7วันที่ได้รับมอบหมายให้ลงพื้นที่รวบรวมพยานหลักฐานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าคดีมีความคืบหน้าไปมากขณะนี้ตัดประเด็นเรื่องชู้สาวและเรื่องส่วนตัวออกไปแล้วเหลือเพียงแค่ประเด็นการเมืองเพียงประเด็นเดียวมันไม่ใช่แนวทางหรอกมันเพียงแต่ว่ามันมีประเด็นอย่างนี้อย่างนี้คุณก็ไปทำตามนี้มาไปตรวจสอบมาแล้วมารายงานมารายงานเราก็ประชุมหารือกันทำไหมครับตอนนี้ไม่ตันเลยไปได้ตั้งเยอะไปได้คือก็บอกเขาคืบหน้าไปตั้งเยอะแล้วไงเพราะทุกคนพยายามไม่เร่งกันทำอะไรเจอตอไหมครับฮะเจอตอไหมครับต่ออะไรอ่ะต่อไม้หรือต่ออะไรไม้จุดเบื้องหลังไม้ใหญ่ๆทุกอย่างเอ้ยไม่มีตอหรอก
มีรายงานว่าชุดสืบสวนได้พยานหลักฐานที่ชัดเจนหลังจากลงพื้นที่จังหวัดลพบุรีและกาญจนบุรีขณะนี้อยู่ระหว่างการติดตามผู้ต้องสงสัยโดยคาดว่าภายในสัปดาห์หน้าจะสามารถรู้ตัวผู้กระทำผิดด้านนายสนธิลิ้มทองกุลออกจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ตั้งแต่เมื่อช่วงเช้าโดยมีกาดส่วนตัวรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดและมีกำลังตำรวจส่วนหนึ่งอำนวยความสะดวกหลังจากที่ราคาเนื้อหมูแพงขึ้นก็ทำให้ประชาชนจำนวนมากหันไปเลือกซื้อเนื้อประเภทอื่นมารับประทานแทนนะครับอย่างเช่นอาหารทะเลเป็นต้นและนอกจากเนื้อหมูแล้วตอนนี้มะนาวก็มีราคาแพงจากเดิมขายลูกหนึ่ง 2-3 บาทก็ปรับขึ้นไปลูกละ10กว่าบาททำให้ร้านขายส้มตำบางแห่งหันมาใช้มะขามเปียกแทนที่จะใช้มะนาวครับราคาเนื้อหมูที่สูงขึ้นจากกิโลกรัมละ120บาทเป็น140บาททำให้ผู้บริโภคหันไปซื้อเนื้อสัตว์ชนิดอื่นบริโภคแทนอย่างเช่นชาวบ้านที่จังหวัดสตูลส่วนหนึ่งประชาชนที่